สวัสดีครับสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนสวัสดีนักเรียนและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังดูอยู่นะครับสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของบทที่16นะครับ PLab สร้างเรื่องนะครับซึ่งเราก็ได้เดินทางมาจนถึงในบทที่16แล้วนะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นในบทที่16นี้นะครับซึ่งบทที่16นี้จัดอยู่ในคอร์สเรียนที่1ของเว็บไซต์ code.org นะครับจะสนุกจะท้าทายยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับสำหรับในด่านแรกนี้นะครับเขาบอกว่าคุณสามารถทำให้สุนัขตัวนี้พูดว่าสวัสดีชาวโลกได้หรือไม่นะโอเคง่ายๆเพียงเราก็แค่ใช้บล็อกคำว่าพูดว่ามาต่อครับเสร็จแล้วก็พิมพ์ทับคำว่าอะไรเอ่ยสวัสดีชาวโลกใช่ไหมแล้วก็พิมพ์สวัสดีชาวโลกนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็กดเริ่มครับสวัสดีชาวโลกเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเป็นด่านที่2นะครับเขาบอกว่าคุณสามารถทำให้สุนัขพูดบางอย่างแล้วหลังจากนั้นก็ให้แมวพูดบางอย่างได้ไหมนะครับอ่ะกดเริ่มครับสุนัขพูดก่อนใช่ไหมพูดบางอย่างอ่ะเอาสุนัขพูดอะไรดีก็สวัสดีอ่ะต่อไปแล้วทำไงต่อครับก็ให้แมวพูดต่อแล้วก็เปลี่ยนตัวละครเป็นแมวอ่ะก็บอกว่าสวัสดีเช่นกันนะสวัสดีเช่นกันนะอ่ะเสร็จแล้วครับกดเริ่มครับสวัสดีแมวก็จะพูดต่อว่าสวัสดีเช่นกันนะแบบนี้ครับโอเคต่อไปเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าคุณสามารถเขียนโปรแกรมที่จะทำให้สุนัขตัวนี้ขยับไปหาแมวได้ไหมนี่คือสุนัขนี่คือแมวสุนัขต้องทำไงครับสุนัขก็ต้องเคลื่อนตัวไปทางขวากี่ครั้งครับ1 2อ่ะคนต่อไปอ่ะเคลื่อนตัวไปเฉยๆก็บอกแค่เคลื่อนตัวแค่นี้ครับเสร็จแล้วกดเริ่มครับเรียบร้อยครับแค่นี้ครับไม่ยากเลยใช่มั้ยเอาละต่อไปเป็นด่านที่4เขาบอกว่าไงครับเขาบอกว่าทำให้สุนัขเข้าไปใกล้แมวและแมวพูดว่าสวัสดีเมื่อเจ้าสุนัขเข้าไปสัมผัสนะครับอ่ะโอเคแล้วก็ทำยังไงครับแล้วก็แค่ทำให้สุนัขเข้าไปใกล้แมวนะเข้าไปใกล้แมวก็เดินทางไปทางขวาซ้าทางขวาเดินทางเข้าไปใกล้แมวบอกว่าเดินเข้าไปใกล้จนกว่าจะสัมผัสแล้วก็เดินไปอีกสัก2ครั้งนะครับเขาบอกว่าเมื่อสัมผัสเมื่อสุนัขสัมผัสระหว่างสุนัขกับแมวสัมผัสกันให้กันอะไรครับให้เมื่อไปสัมผัสและแมวพูดว่าสวัสดีอ่ะเราจะให้แมวนะให้แมวพูดว่าให้แมวพูดว่าสวัสดีก็สวัสดีสวัสดีแบบนี้นะครับอ่ะกดเริ่มครับเรียบร้อยนะครับแบบนี้นะครับโอเคมันไม่ยากเลยใช่ไหมต่อไปเป็นด่านที่5ด่านที่5บอกว่าคุณสามารถเพิ่มบล็อกที่จะทำให้ปลาหมึกมีความสุขได้ไหมปลาหมึกจะมีความสุขทำไงเราก็ใส่ชุดอารมณ์เข้าไปมีความสุขทำไมเอ่ยมีความสุขก็น่าจะเป็นยิ้มใช่ไหมยิ้มแบบนี้ครับลองเกิดเริ่มดูยิ้มแล้วเรียบร้อยนะครับเอาละตอนนี้เป็นด่านสุดท้ายครับเขาบอกว่าแต่งเรื่องของคุณขึ้นมาเองย้ายแมวและหมาไปรอบๆและให้พวกมันพูดอะไรบางอย่างนะครับอ่ะโอเคเราลองที่จะให้หมาเดินขึ้นไปข้างบนอ่ะหมาเดินขึ้นไปข้างบนไปทางขวาหน่อยอ่ะเดินลงอีกนะครับแล้วก็ให้หมาให้แสดงมาเริ่มต้นให้แสดงหมาแล้วก็ให้หมาเดินบนเดินขวาเดินล่างอ่ะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ลองให้หมาอ่ะมายิ้มแบบนี้อ่ะลองดูแบบนี้นะครับท่านผู้ชมหรือน้องๆหนูๆอาจจะสร้างเรื่องราวต่างๆที่ไม่ใช่แบบนี้ก็ได้นะครับสำหรับผมก็จะขอเล่นแบบนี้ละครับปึ๊บยิ้มแล้วเนี่ยเป็นไงครับนี่คือเรื่องราวของผมเองนะสำหรับคนอื่นๆก็อาจจะสร้างเรื่องราวต่างๆนานาได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคผมก็จะขอกดเสร็จสิ้นแล้วก็กดข้ามไปเลยนะกันนะเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับบทที่16เพลย์แล็บสร้างเรื่องนะครับเราสร้างเรื่องราวต่างๆตามจินตนาการของเราสามารถที่เขียนโปรแกรมขึ้นมาสร้างเรื่องราวต่างๆได้ด้วยตัวของเราเองนะครับเอาละก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับน้องๆหนูๆหรือท่านผู้ชมที่กำลังดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ